นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวสาวกแมนยูจวกบอกบ้าหนักแฟนบอลบางคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตะโกนด่าปอลบอกบ้ากองกลางคนดังของทีมอย่างหนักหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ทีมรักของพวกเขาแพ้คาร์ดิฟซิตี้0-2คารังโอลด์ทราฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งบอกบ้าไม่ได้ตะโกนตอบโต้กลับไปบอกบ้ากลับมาเป็นที่เกลียดชังของสาวกแมนยูไนเต็ดบางคนอีกครั้งหลังจากที่เขากลับมาทำผลงานได้น่าผิดหวังทั้งที่เคยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในช่วงแรกๆที่โอเล่กุนนาโซชาเข้ามาคุมทีมแถมตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายังมีข่าวลือว่าเจ้าตัวอยากย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยทั้งนี้หลังจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบรรดานักเตะและทีมงานของแมนยูไนเต็ดก็เดินปรบมือขอบคุณแฟนบอลรอบสนามตามปกติแต่ในตอนที่กอกบ้าถอดเสื้อมอบชุดแข่งของเขาให้เด็กคนหนึ่งนั้นเรดอาร์มี่บางส่วนตะโกนด่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสแบบรุนแรงสุดๆอย่างเช่นแกมันไอ้ห่วยแตกและให้ความเคารพสโมสรหน่อยสิวะเป็นต้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะโดนด่าแบบนั้นแต่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสก็ไม่ได้ตะโกนตอบโต้อะไรกลับไปโดยเขาแค่ยักไหล่พร้อมกับยกนิ้วโป้งให้แฟนบอลรวมถึงยกมือไหว้เพื่อเป็นการขอโทษเท่านั้นซึ่งบางส่วนก็ตำหนิกองเชียร์แมนยูไนเต็ดกลุ่มนี้ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างเช่นบอลบอกว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดและคนทำแอสซิสต์สูงสุดให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแต่แฟนๆยังด่าเขาขณะที่มาคัสแรดฟอร์ดกับเจสซี่ลินการ์ดกลับไม่โดนว่าอะไรเลยและนี่มันน่าทุเรศซึ่งดีบอกว่าควรจะไปโชว์พรสวรรค์ของเขากับที่อื่นอย่างเช่นที่มาดริดในประเทศสเปนเป็นต้น